วันนี้ก็เป็นการบรรยายพิเศษวิชาบาลีไวยากรณ์ในหัวข้อกริยาอาขยาบต่อจากคราวที่แล้วเรากำลังพูดอยู่ในหมวดของวิพัฒน์ในเรื่องของวิพัฒน์8หมวดนะครับซึ่งในวิพัฒน์8หมวดนี้ที่พูดไปแล้วก็คือวัตตมานาวิพัฒน์ปัญจมีวิพัฒน์สัตตมีวิพัฒน์ปโรขาวิพัฒน์ตอนนี้ที่รอค้างอยู่ก็คือหมวดที่5หิยัตตนีวิภัตติแล้วก็ยะหิยัตตนีเดี๋ยวก็ไปอัจฉตนีพระวิสันตีแล้วก็กาลาติปัตติก็จะจบในเรื่องของวิภัตตินักเรียนที่เรียนอยู่พยายามท่องวิภัตติแต่ละหมวดให้ได้นะครับไม่ได้เอาแค่ชื่อนะไอตัวบททั้ง12บทด้วยนะครับตั้งแต่วัตตมานาวิพัฒน์มานะติอันติสิทธามิมะเตอันเตเสวะเหเอมะเหมาจนถึงที่เราเรียนอยู่เนี่ยยัตตนีวิพัฒน์อาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหะเสควรจะได้นะครับอันนี้เป็นควรจะได้แล้วก็พอได้อันนี้แล้วนะครับก็จำแนกนะครับโดยความเป็นปรัสบทอัตโนบทให้ได้โดยความเป็นปฐมบุรุษมัชฌิมบุรุษอุตตมบุรุษให้ได้โดยความเป็นเอกพจน์พหูพจน์ให้ได้นะไม่ว่าจะหยิบบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพูดนะครับเราจะต้องตอบให้ได้หมดนะว่าเป็นวิพัตน์อะไรนะครับปรัสบทหรืออัตโนบทปฐมบุรุษมัชฌิมบุรุษหรืออุตตมบุรุษเอกพจน์หรือพหูพจน์แต่ละหมวดวิพัตน์ตรงนี้ควรจะให้ได้เป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานก่อนที่จะไปเรียนในเรื่องต่อๆไปส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับวิพัตน์นะครับยังไม่ถึงกับจะต้องไปท่องจำทั้งหมดแต่ว่าอ่านพอให้รู้ไว้ผ่านหูผ่านตาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปค่อยไปฝึกฝนในตอนทำตัวลูกแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆจำหลักการได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้นะครับฐานะในการใช้วิพัตน์แต่ละหมวดนะก็อ่านให้เข้าใจนะครับอ่านดูให้เข้าใจถ้าเกิดจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเวลาเรามาใช้เรามาเปิดดูอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราจะสร้างคำกริยาขึ้นมาเราจะพูดเราจะเขียนประโยคบาลีนี้ขึ้นมาบทกริยาขยาดที่เราจะใช้เราควรจะประกอบวิพัตน์ไหนก็ค่อยๆมาเปิดใช้ดูนะครับมาเปิดใช้ดูในเรื่องของหิยัตตนีวิพัตน์ที่พูดไปแล้วก็คือความหมายจำนวนบทนะครับจำแนกหิยัตตนีวิพัตน์12บทโดยความเป็นบทบุรุษและก็พจน์พูดไปแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับวิพัตน์พูดไปแล้วนะครับตัวอย่างปฐมมาลาหิยัตตนีวิพัตน์พูดไปแล้วการใช้หิยัตตนีวิพัตน์พูดไปแล้วนะครับที่ค้างอยู่ก็คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหิยัตตนีวิพัตน์ในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหิยัตตนีวิพัตน์นั้นข้อ1พูดไปแล้วนะครับ
ตั้งอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเส12บทชื่อว่าเหียตนีวิภัตนะตามหลักการที่มาในคัมภีร์กัจเจนะไวยากรณ์ก็คือสูตรเหียตนีอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสกัจเจนะ427รูปสิทธิ455ข้อนี้พูดไปแล้วนะครับต่อไปหลักเกณฑ์ข้อที่2ลงเหียตนีวิภัตในอดีตการที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์มีจักขุนทรีย์เป็นต้นก็ดีไม่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์โดยเริ่มจากเมื่อวานนี้ไม่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์ก็ดีโดยเริ่มจากเมื่อวานเหียตนีวิภัตนี่นะว่าโดยการนี้ลงในอดีตการนะครับแล้วก็ประกอบกับลงในกิริยาที่อดีตการนะลงในอดีตการก็คือกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่วงผ่านมาแล้วโดยที่กิริยานั้นจะปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์มีจักขุนทรีย์เป็นต้นก็ได้นะครับไม่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์ก็ได้โดยเริ่มจากเมื่อวานนี้นะตามหลักเกณฑ์ที่มาในคัมภีร์กัจเจนะไวยากรณ์ก็คือสูตรฮิโยปพุตติปัจจเขยัตตนีกัจเจนะ418รูปสิทธิ456คราวที่แล้วเราพูดกันมาถึงตรงนี้วันนี้เรามาหลักเกณฑ์ข้อต่อไปตั้งยัตตนีวิภัตสัตตมีวิภัตปัญจมีวิภัตและวัตตมนาวิภัตชื่อว่าสัพพธาตุกะวิภัตนะอันนี้ก็มาในคัมภีร์กัจเจนะในสูตรหิยัตตนีสัตตมีปัญจมีวัตตมานาสัพพธาตุกังกัจเจนะ431รูปสิทธิ สูตรนี้ก็มี2บทนะครับยัตตนีสัตตมีปัญจมีวัตตมานาแล้วก็สัพพธาตุกังเดี๋ยวแป๊บนึงเวลาเราแปลสูตรนี้
ก็ไม่มีบทตามก็แปลแค่นี้เลยนะครับหิยัตตนีสัตตมีปัญจมีวัตตมานาสัพพะธาตุกังแล้วก็แปลว่าหิยัตตนีสัตตมีปัญจมีวัตตมานาอันว่าหิยัตตนีวิพัตสัตตมีวิพัตปัญจมีวิพัตและวัตตมานาวิพัตทั้งหลายสัพพะธาตุกังคือวิพัตที่มีชื่อว่าสัพพะธาตุกะวิพัตหรือแปลง่ายๆเลยชื่อว่าสัพพะธาตุกะวิพัตแปลอีกทีนะครับหิยัตตนีสัตตมีปัญจมีวัตตมานาอันว่าหิยัตตนีสัตตมีปัญจมีและวัตตมานาวิพัตทั้งหลายสัพพะธาตุกังชื่อว่าสัพพะธาตุกะวิพัตสูตรนี้ก็มี2บทนะครับเป็นสัญญาสูตรบทนี้คือบทที่แสดงสัญญานะครับบทนี้คือบทที่แสดงสัญญาสำหรับในการเรียนของเราในชั่วโมงนี้ก็จะไม่เข้าตัวคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่ให้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยไปว่ากันตอนที่เรียนตัวไวยากรณ์ใหญ่จริงๆเรียนกับเจนนะอันนั้นจะลงรายละเอียดให้คราวนี้มาดูต่อนะครับการตั้งชื่อวิพัตสี่หมวดว่าสัพพะธาตุกะวิพัตทำให้ทราบชื่อวิพัตที่เหลือนั่นก็คือปโรคขาวิพัตอัจฉัตตนีวิพัตพวิสันตีวิพัตและกาลาติปัตติวิพัตว่ามีชื่อว่าอสัพพะธาตุกะวิพัตแต่ชื่อนี้นะครับไม่ได้มีสูตรแสดงไว้นะสูตรที่แสดงไว้มีแต่สูตรที่แสดงชื่อสัพพะธาตุกะวิพัตแต่สูตรที่ตั้งชื่อวิพัตให้มีชื่อว่าอสัพพะธาตุกะวิพัตนั้นไม่มีแสดงไว้และคราวนี้เรารู้ได้ไงว่าวิพัตที่เหลือคือปโรคขาวิพัตอัจฉัตตนีวิพัตพวิสันตีวิพัตและกาลาติปติวิพัตเนี่ยชื่อว่าอสัพพะธาตุกะวิพัตท่านก็บอกว่ารู้ได้โดยพยติเรกะในพยติเรกะในมีความหมายว่าในตรงกันข้ามก็หมายความว่าเรารู้แล้วว่าวิพัตเนี่ยมันมี4หมวดมันมี8หมวดใช่ไหมครับวิพัตมันมี8หมวดในเมื่อ4หมวดเนี่ยเราตั้งชื่อให้เขาไปแล้วว่าชื่อว่าสัพพะธาตุกะอีก4หมวดที่เหลือนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งชื่อไว้เนี่ยนะก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับโดยถือเอาในที่ตรงกันข้ามกันในเมื่อ4หมวดก่อนหน้านั้นที่กล่าวไปชื่อว่าสัพพะธาตุกะเนี่ยอีก4หมวดที่เหลือก็ถือเอาในตรงกันข้ามก็ชื่อว่าอสัพพะธาตุกะก็ชื่อว่าอสัพพะธาตุกะวิพัต
ลักษณะการถือเอาแบบนี้นะครับเป็นการถือเอาในตามในที่เรียกว่าพยัคติเลกะในก็คือในตรงกันข้ามและคราวนี้การที่เรามาเรียกวิภัตติ4หมวดที่เหลือเนี่ยปโรคขาอัจฉัตตนีภวิสันตีและกาลาภิปัตติเนี่ยมาเรียกที่ว่าอัสสัพพธาตุกะวิภัตติเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงท่านก็พูดต่อว่ามีประโยชน์อ้างอิงเรียกใช้สูตรอิการาคโมอัสสัพพธาตุกัมหิสูตรนี้มีความหมายว่าลงอิอาคมเพราะอัสสัพพธาตุกะวิภัตติที่อยู่เบื้องหลังก็คือพอมาในสูตรเนี่ยจะเห็นท่านใช้คำว่าอสัพพธาตุกะนะท่านเห็นท่านใช้คำว่าอสัพพธาตุกะฉะนั้นเรารู้มาก่อนแล้วนะครับว่าไอ้คำว่าอสัพพธาตุกะเนี่ยหมายถึงวิภัตติหมวดไหนเวลาเราไปเรียนในอาขยาตเนี่ยนะครับเราจะรู้มาก่อนแล้วตรงที่ว่าตอนที่เราเรียนสูตรเนี่ยท่านก็จะบอกไว้นะครับท่านก็จะเวลาเรียนสูตรนี้ก็จะมีการอธิบายไว้นะครับว่าในเมื่อ4หมวดนี้ได้ชื่อว่าสัพพธาตุกะอีก4หมวดที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะได้ชื่อว่าอสัพพธาตุกะโดยพยัคติเลกะในคือในที่ตรงกันข้ามกันดังนั้นพอมาในสูตรนี้อิกาลาคโมอัสสัพพธาตุกัมหิเนี่ยนะอาจารย์ท่านไม่ต้องเขียนเป็นปโรคขาอัจฉัตตนีภวิสันตีกาลาติปัตติสูตรแล้วนะครับก็ใช้คำว่าอัสสัพพธาตุกัมหิเนี่ยก็รู้เลยว่าองค์ธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงปโรคขาหมายถึงอัจฉัตตนีหมายถึงภวิสันตีหมายถึงกาลาติปัตติรู้เลยว่าใช้วิภัตติหมวดไหนบ้างในการลงอีอาคมหลังท่าอาคารนี้นะครับไอชื่อว่าสัพพธาตุกะเนี่ยถ้าตามศัพท์เนี่ยมันจะหมายถึงวิภัตติที่ประกอบกับธาตุทั้งปวงนะถ้าตามศัพท์เนี่ยจะหมายถึงวิภัตติที่ประกอบกับธาตุทั้งปวงดังนั้นถ้าเป็นอสัพพธาตุกะวิภัตติถ้าตามศัพท์มันก็จะหมายถึงวิภัตติที่ไม่ได้ประกอบกับธาตุทั้งปวงนะครับแต่ประกอบกับธาตุบางตัวหรือบางหมวดแต่ว่าสำหรับชื่อ2ชื่อนี้นะครับเราอย่าไปถือเอาความหมายตามรูปศัพท์นะไม่อย่าไปถือเอาความหมายตามรูปศัพท์เป็นเพียงชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเพื่อที่จะแยกหมวดวิภัตติเนี่ยออกเป็น2กลุ่มแยกหมวดวิภัตติออกเป็น2กลุ่มเพื่อต้องการให้เราทราบอะไรก็คือเพื่อต้องการให้เราทราบว่าถ้าเป็นหมวดวิภัตติในกลุ่มที่ชื่อว่าสัพพธาตุกะวิภัตติเนี่ยเวลาที่เราลงตั้งท่า
ลงวิพัฒน์ในกลุ่มเหล่านี้มาเนี่ยนะครับจะต้องมีการลงวิกลนปัจจัยเสมอนะเวลาที่เราสร้างบทกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปนะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มนี้ปโรคขาอัจฉตนีพวิสันตีและกาลาธิปติที่มีชื่อว่าอัสภธาตุกะวิพัฒน์เวลาที่เราตั้งนะครับลงวิพัฒน์เหล่านี้มาโดยหลักการทางไวยากรณ์แล้วไม่ต้องลงวิกลนปัจจัยนะครับแต่ก็มีบ้างนะถ้าต้องการใช้ประโยชน์จากวิกลนปัจจัยในการสำเร็จรูปจริงๆก็อนุญาตให้ลงได้นะครับแต่ว่าเราว่าโดยหลักการก่อนคือไม่ต้องลงดังนั้นจุดมุ่งหมายในบาลีเนี่ยที่มีการแยกหมวดของวิพัฒน์เนี่ยนะครับโดยหิยัตตนีสัตตมีปัญจมีวัตตมานาเนี่ยให้ชื่อว่าสัพพทาตุกะปโรคขาอัจฉตนีพวิสันตีและกาลาธิปติให้ชื่อว่าอัสสัพพทาตุกะจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้เราทราบเกี่ยวกับการลงวิกลนปัจจัยนะครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยต้องลงวิกลนปัจจัยเข้ามาร่วมในการสำเร็จรูปบทด้วยแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้ไม่ต้องลงวิกลนปัจจัยเข้ามาร่วมในการสำเร็จรูปจุดประสงค์ในการแบ่งกลุ่มก็มีจุดประสงค์อย่างนี้แล้วก็สำหรับในอีกอย่างนี้ก็คือสำหรับในเกี่ยวกับการลงอีอาคมด้วยนะครับเกี่ยวกับการลงอีอาคมด้วยตามที่กล่าวไว้ในสูตรอีการาขโมอาสภธาตุกรรมิแต่ว่าไอตัวจุดประสงค์หลักๆที่แบ่งก็คืออย่างที่กล่าวไปคือเกี่ยวกับการลงวิกลนปัจจัยไม่ลงวิกลนปัจจัยไม่ต้องเอาไปถือเอาตามความหมายของตัวรูปศัพแต่ถ้าถามว่ามองตามความหมายของรูปศัพท์ได้ไหมนะครับมันก็อาจจะพอมองได้นะครับว่าในวิพัฒน์4หมวดเนี้ยนะอาจจะมีการพบก็คือมีการประกอบใช้ร่วมกับธาตุทุกคณะนะส่วนวิพัฒน์4หมวดนี้มีประกอบใช้กับธาตุเป็นบางคณะที่ปรากฏใช้ในพระบาลีนะนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็อาจจะพอมองได้แต่ว่าโดยหลักๆที่อธิบายครูบาอาจารย์ท่านอธิบายกันมาเนี่ยก็คือในกัจจายนะไวยากรณ์ที่มีการแบ่งอย่างเงี้ยจุดประสงค์ก็คือนะเพื่อจะให้รู้ว่ามีการลงวิกลนปัจจัยหรือว่าไม่ต้องลงวิกลนปัจจัยเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าจุดประสงค์ที่ต้องการ
ต่อไปหลักเกณฑ์ข้อที่4ลงอักษรอาคมข้างหน้าท่าเพราะยัตตนีอัจฉตนีแล้วก็กาลาติปติวิภัตติได้บ้างในบางอุทาหรณ์อันนี้ก็อ้างอิงตามกัจเจนไวยากรณ์ในสูตรอาการาขโมยัตตนีอัจฉตนีกาลาติปติสูตรห้าหนึ่งเก้าทับสี่ห้าเจ็ดอันนี้ก็แปลสูตรก็4 5 7ยัตตนีอัจฉตนีการาติปัตติสุกวาจิอาการาขโมโหติแล้วก็แปลนะครับยัตตนีอัจฉตนีการาติปัตติสุในเพราะหิยตนีอัจฉตนีและการาติปัตติวิภัตทั้งหลายอาการาขโมนะครับอันว่าการมานะอันว่าการมาแห่งอักษรในเบื้องหน้าของท่าโหติย่อมมีวจิในบางอุทาหรณ์นะหรือถ้าเราไม่แปลว่าอันว่าการมาแห่งอักษรแล้วก็แปลไปเลยว่าอันว่าอักษรอาคมนะอันว่าอักษรอาคมในเบื้องหน้าของท่า
โปติย่อมมีวจิในบางอุทาหรณ์68ครับนะหิยตนีอัจฉตนีกาลาติปัตติสุในเพราะหิยตนีอัจฉตนีและกาลาติปัตติวิพัตทั้งหลายอาการาขโมอันว่าการมาแห่งอักษรการมาก็คือการเพิ่มขึ้นมาแห่งอักษรนะครับหรือว่าอีกนายหนึ่งอันว่าอักษรเอาใหม่อาการาขโมนะครับอันว่าการมาแห่งอักษรในเบื้องต้นในเบื้องหน้าของธาตุหรืออีกนายหนึ่งอันว่าอักษรอาคมในเบื้องหน้าของธาตุโพติย่อมมีวจิในบางอุทาหรสูตรนี้ตัวสูตรก็มี2บทนะครับเป็นอาคมวิธีสูตรเรามาดูอุทาหรณ์คมุธาตุอวิกลนปัจจัยอานะครับอันนี้เป็นอาหิยตนีวิพัฒน์ปรัสบทปฐมบุรุษเอกวจนะสำเร็จรูปเป็นบทว่าอัคคมาแปลออกอัดว่าได้ไปแล้วตรงนี้ที่ท่านเน้นไว้ก็คือหลักการที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือการลงอาคมหน้าท่านะครับโดยใช้ตัววิพัฒน์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเมื่อว่าโดยชื่อวิพัฒน์เนี่ยตัวนี้ชื่อว่าหิยตนีวิพัฒน์ฉะนั้นใช้เป็นนิมิตได้นะครับในการลงอาคมหน้าธาตุด้วยอาการาขโมหิยตนีอัจฉตนีการาติปัตติสุส่วนในการทำตัวลูกตามหลักการจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องตั้งท่าลบสระที่สุดท่าลงวิพัฒน์ลงวิกลนปัจจัยพอส่วนประกอบครบก็เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง1ก็ใช้ตัววิพัฒน์ตัวนี้เป็นนิมิตลงอาคมหลังท่าลงอาคมหน้าท่าด้วยอาการาขโมหิยตนีอัจฉตนีการาติปัตติสุเสร็จแล้วในส่วนของท่านะครับไม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงคะกัมมะยังอยู่เหมือนเดิมในส่วนของสระในรูปสำเร็จเห็นเป็นสระอาแต่ตอนนี้เรามีเสียงสระอยู่2เสียงคืออะกับอาในเมื่อในรูปสำเร็จเห็นเป็นสระอาแสดงว่าต้องการตัวนี้ไว้ส่วนตัวนี้นะครับเมื่อไม่ต้องการก็ต้องถูกลบไปอันนี้วิธีการลบก็ให้ใช้นะเพราะสระหลังลบสระหน้าปกติสระหลังใช้วิธีการลบแบบสามัญ นะสระโลโปมาเทสะปัจจยาทิมหิสระโลเปตุปกติแล้วก็นำหิยชนะมะนิสุอาอักษรหลังด้วยนะเยปรังยุตเตก็ได้เป็นอัคคมาแปลออกอัดว่าได้ไปแล้วต่อไปตัวที่2คมุธาอันนี้เป็นอัจฉตนีวิพัฒน์นะครับตัวนี้เป็นอุทาหรณ์ของการใช้อัจฉตนีวิพัฒน์เป็นนิมิต
และส่วนตัวนี้เป็นอุทาหรณ์ของการใช้กาลาติปัตติเป็นนิมิตตัวแรกที่เราพูดไปเป็นอุทาหรณ์ที่ใช้ยัตตนีวิภัตเป็นนิมิตนะคมุธาตอีอัจฉนีวิภัตปรัสบทปฐมบุรุษเอกวัจนะได้รูปเป็นอัคคมีแปลออกอัดว่าได้ไปแล้วเอาตรงนี้คือที่ท่านเน้นไว้ก็คือเป็นหลักการที่กำลังพูดถึงอยู่แต่ถ้าตามขั้นตอนเนี่ยตั้งคมุชื่อท่าด้วยภูวาทิโยธาตโวลบสระที่สุดท่าด้วยทาตุสันโตโลโปนีกัสลัสสะลงอีอัจฉตนีวิภัตตรสบทปฐมบุรุษเอกวัจนะด้วยสมีเปตชตนีไม่ต้องลงวิกลณปัจจัยนะครับเพราะว่าอีนี่เป็นอัจฉตนีวิภัตที่อยู่ในกลุ่มของอสัพพทาตุกะวิภัตดังนั้นวิภัตที่ชื่อว่าอสัพพทาตุกะวิภัตนี้เวลาตั้งท่าลงวิภัตแล้วไม่ต้องลงวิกลณปัจจัยส่วนประกอบพร้อมเสร็จแล้วก็ใช้ตัวอีซึ่งเป็นอัจฉตนีวิภัตนี้เป็นนิมิตนะครับลงอาคมหน้าท่าด้วยอาการาคโมยัตตนีอัจฉตนีการาติปัตติสุส่วนธาตุมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะครับคะคมะคะกัมมะยังเห็นอยู่ตามเดิมแล้วก็ส่วนสระอีที่เห็นในรูปสมเด็จนี้ก็คือตัวอีวิภัตดังนั้นก็เหลือแค่นำมะสุอีอักษรหลังด้วยนะเยปรังยุติก็จะได้รูปเป็นอัคคมีแปลออกอัดว่าได้ไปแล้วต่อไปอีกรูปหนึ่งขมุธาสสาการาติปติวิภัตนะครับปรัสบทปฐมบุรุษเอกวัจนะนะสสาสสังสุสสีสสถะสสังสสามหาในรูปนี้นะครับที่เราเห็นตัวเน้นก็คือหลักการก็คือการลงอาคมหน้าท่าตามหลักการที่เราลองพูดกันอยู่ส่วนข้างหลังที่เราเห็นคือการลงอีอาคมหลังท่านะครับโดยใช้อสัพพะพวกวิภัตที่ชื่อว่าอสัพพทาตุกะวิภัตเนี่ยเป็นนิมิตตามที่กล่าวไว้ในสูตรอีกาลาคโมอสัพพทาตุกัมหิถ้าเป็นขั้นตอนก็ตั้งท่าลบสระที่สุดท่าลงสสาการาติปัตติวิภัตปรัสบทปฐมบุรุษเอกวัจนะนะด้วยกริยาติปันเนติเตการาติปัตติเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในเรื่องของวิภัตนะครับแต่ไม่ใช่ในเรื่องของในเรื่องของการาติปัตติวิภัตต่อไปสสาวิภัตมันเป็นวิภัตนะครับมันเป็นวิภัตที่อยู่ในหมวดการาติปัตติวิภัตซึ่งวิภัตที่อยู่ในหมวดที่อยู่ที่มีชื่อว่าวิภัตที่อยู่ในหมวดของกาลาติปัตติวิภัตเนี่ยนะจะเป็นพวกอสัพพทาตุกะวิภัตดังนั้นพอลงวิภัตมาแล้ววิกลณปัจจัยไม่ต้องลงนะครับ
แต่จะมีการลงอะไรลงอีอาคมลงอีอาคมนะลงอีอาคมเพราะอาสาพาธาตุกะวิภัตที่อยู่ข้างหลังด้วยอีกาลาขโมอาสาพาธาตุกรรมดังนั้นก็เนี่ยนะครับลงอีอาคมมาเป็นขั้นตอนลงอะก่อนลงอะอาคมหน้าธาตุนะในเพราะสสาวิภัตที่เป็นกาลาธิปติวิภัตนะครับลงอะอาคมหน้าธาตุด้วยอาการาขโมยตนีอัจตนีการาธิปติสุแล้วก็ในเพราะอสัพพธาตุกะวิภัตที่อยู่เบื้องหลังลงอีอาคมหลังธาตุด้วยอีกาลาขโมอัสภะธาตุกรรมหิที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในลูกสำเร็จคะกัมมะยังเห็นอยู่วิพัตสสาวิพัตยังเห็นอยู่แต่ที่ต่างเข้ามาก็คืออะแล้วก็อีอ่ะก็ลงในสูตรอาการาขโมเยตนีอัจตนีการาติปติสุลงมาหน้าท่านะครับส่วนอีตัวนี้ลงหลังท่านะด้วยอีกาลาขโมอัสสภธาตุกรรมหิเสร็จแล้วก็นำพยัญชนะมะสุอีอักษรหลังด้วยนะเยพลังยุติก็ได้รูปเป็นอัคคมิสสาจักได้ไปแล้วต่อไปหลักเกณฑ์ข้อที่5ธรรมรัสสะมหาวิภัตเป็นมหะอาเป็นอะอีเป็นอิอูเป็นอุนะครับแห่งหิยตนีวิภัตและอัจฉตนีวิภัตตรงนี้ใช้คำว่ารัสสะนะอันนี้ไม่มีสูตรธรรมโดยตรงนะครับต้องใช้มหาสูตรนะก็คือสูตรกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจยานังทีฆวิปริตาเทสะโรปาขมาจักนะซึ่งเป็นนิปาตนะมหาวิสยสูตรหรือเราพูดสั้นๆว่ามหาสูตรนะครับพูดสั้นๆว่ามหาสูตรนั่นเองสูตรกวัจจิธาตุก็517นะครับกัจเจนะ517รูปสติ488
ในการเรียบเรียงสูตรนี้ให้เป็นรูปประโยคนะครับก็อาจจะมีการย้ายกวัจจินิดนึงก็อาจจะเขียนเป็นธาตุก็แปลสูตรออกมาเป็นเนื้อความบาลีก็ได้อย่างนี้ธาตุวิภัตติปัจจียานังทีฆะวิปริตาเทสะโรปาคมาจะกวัจจิโหติตรงนี้หลักการมันก็มี1 2 3 4 5ที่สามารถทำได้อย่างตัวนี้เราก็อาจจะแปลอันว่าการทำทีฆะการแปรผันแห่งรัศมีไม่ใช่การแปรผันเป็นรัศมีแห่งทีฆะการทำการอาเทศการลบและการลงอาคมทั้งหลายร่วมกับจับไปเลยนะครับด้วยทีฆะวิปริตาเทสะโลปาเข้ามาจากอันว่าการทำทีฆะอันว่าการแปรผันเป็นลักษณะแห่งทีฆะการอาเทศการลบและการลงอาคมทั้งหลายด้วยแล้วก็มานี่นะครับ
ธาตุวิภัตติปัจจยานังแห่งธาตุวิภัตติและปัจจัยทั้งหลายหรือไม่แห่งก็ของได้นะของธาตุวิภัตติและปัจจัยทั้งหลายโหติย่อมมีกวัจิในบางอุทาหรณ์3อีกครั้งนะครับทีฆะวิปริตาเทสะโรปาเข้ามาจากอันว่าการทำทีฆะการแปรผันเป็นลักษณะแห่งทีฆะการอาเทศการลบและการลงอาคมทั้งหลายด้วยธาตุวิภัตติปัจจยานังแห่งธาตุวิภัตติและปัจจัยทั้งหลายโหติย่อมมีกวัจจิในบางอุทาหรณ์สูตรเนี้ยนะครับเป็นมหาสูตรนะครับเป็นมหาสูตรสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับทำทีฆะทำรัสสะอาเทศลบลงอาคม5อย่างทำกับอะไรได้บ้างทำกับธาตุก็ได้นะครับทำกับวิภัตติก็ได้หรือทำกับปัจจัยก็ได้และหลักการนี้ทำแน่นอนไหมไม่แน่นอนนะครับมีกวัจจิสัพท์นะแต่ถ้าธาตุตัวไหนวิภัตติตัวไหนปัจจัยตัวไหนเขามีวิธีการเหล่านี้ของเขาอยู่แล้วนะครับที่มีกำหนดเป็นสูตรเป็นสูตรนั้นๆอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาพูดถึงสูตรนี้นะไม่ต้องมาอ้างสูตรนี้นะครับสูตรกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจยานังทีฆะวิปริตาเทสะโลปาคมาจาเนี่ยถ้าเป็นในรูปสิทธิเนี่ยนะครับท่านจะใช้กับกิจแล้วก็อาขยานะครับใช้กับกิจแล้วก็อาขยาส่วนตัดทิศสมาธินะนามนะครับตรงนั้นท่านจะใช้เป็นเตสุวุฒิจะนิยมใช้เตสุวุฒิโลปาคมะวิการะวิปริตาเทสาจักต่อไปมาดูอุทาหรณ์อนุบทหน้าภูธาตุยะปัจจัยในกรรมแล้วก็ตถาวิภัตติอันนี้เป็นตถาไหนเป็นเป็นเดี๋ยวนะอ๋ออัจฉตนีวิภัตตินะครับอีอุงโอตถะอิงมหาอาอูเสวหังอังมหิไม่ใช่หิยตนีดิโทษหิยตนีนะครับอาอูหิยตนีนะครับอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุง
นะตถะตัวนี้ตถะหิยตนีวิภัตอัตโนบทปฐมบุรุษเอกวัจนะอนุบทหน้าภูธาตุยะปัจจัยตถะวิภัตเนี่ยได้รูปเป็นอนุภูยถะโดยที่ว่าในส่วนของตัววิภัตมีการอาเทศตถะเป็นถะตถะเป็นถะด้วยสูตรไหนก็คือสูตรนี้นั่นแหละอันนี้เป็นประโยคกรรมนะครับบทกิริยาที่เห็นนี้เป็นบทกิริยาที่เป็นกรรมรูปนะเพราะว่าส่วนประกอบของเขาเนี่ยประกอบโดยส่วนหลักนะก็คือธาตุแล้วก็ยะปัจจัยในกรรมแล้วก็ตัววิภัตที่อยู่ในฝ่ายอัตโนบทอุทาหรณ์จริงๆคือตัวนี้นะครับอาจารย์คะมันมีตั้งตถะมีตั้ง3อันเวลาดูเราจะรู้ได้ไงคะมันก็เป็นอดีตหมดเลยก็ต้องดูบริบทร่วมอย่างตัวนี้มันเป็นกรรมนะครับมันเป็นบทกิริยาขยาที่กล่าวกรรมนะไอ้บทกิริยาขยาที่กล่าวกรรมบทนี้มันประกอบกับตถาวิภัตที่เป็นปฐมบุรุษฉะนั้นมันก็จะประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทกรรมที่เป็นบทนามทั่วๆไปที่ไม่ใช่ตุมหะสัพอัมหะสัพอย่างตัวนี้มันก็ประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทกรรมคือบทนี้เวทนาแต่ถ้าเป็นตถะตัวอื่นอย่างเช่นตัวตถะหิยตนีวิภัตตรัสบทมัชฌิมบุรุษพหูวจนะอันนั้นมันก็จะประกอบเกี่ยวเนื่องกับตุมหะสัพที่เป็นรูปพหูพจน์ใช่ไหมครับคือตุมเฮแล้วก็มันเป็นวิภัตที่อยู่ในฝ่ายตรัสบทฉะนั้นก็มันก็จะกล่าวอัดได้อย่างเดียวคืออัดกับตุมาดูประโยชน์นี้เวทนาอันว่าความทุกข์ทรมานอันว่าทุกขเวทนาอนุภูเยถะอนุภูยถะได้ถูกเสวยแล้วเตนะโดยอันเขาอันนี้เป็นประโยคกรรมนะครับเป็นประโยคกรรมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้เรียนได้ฝึกสร้างนะครับบทกิริยาขยาที่เป็นกรรมรูปก็ต้องได้ฝึกทั้งหมดแหละนะครับเพื่อเราจะได้มองออกหรือว่าเวลาเราจะไปเขียนบาลีเองเราจะได้สร้างได้ถูกตัวนี้ไอ้ตัววิภัตเนี่ยเดิมมันเป็นตถะแต่ว่าในรูปสมเด็จเป็นถะอันนี้ก็เกิดจากการอาเทศตถะเป็นถะด้วยกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจญานังทีฆะวิปริตาเทสะโรปาคมาจะอย่างถ้าเราทำตัวรูปนะครับเราก็ตั้งธาตุก่อนตั้งภูธาตุโดยที่มีอนุอุปสรรคอยู่หน้าเนี่ยนะครับด้วยภูวาทโยธาตโวลบสระที่สุดธาตุไหมไม่ต้องเพราะว่าภูธาตุเป็นเอกสระธาตุเสร็จแล้วก็ลงตถะลงตถะหิยตนีวิภัตอัตโนบทปฐมบุรุษเอกวัจนะนะได้สูตรหิโยปพุตติปัจจเขหิยตนีเสร็จแล้วก็ลงยะมานะครับด้วยภาวะกัมเมสุโยลงยะปัจจัยในที่ตั้งของกรรมนะครับด้วยภาวะกัมเมสุโย
ตัวอัตกรรมที่ตัวตถาวิพัทธ์กล่าวเนี่ยนะครับอัตกรรมเนี่ยอัตกรรมที่ตถาวิพัทธ์กล่าวเนี่ยอยู่ในฐานะที่อยู่ในฐานะที่เราเรียกว่าเป็นวิสยะนะเป็นขอบเขตฐานะนะในการที่จะลงยะปัจจัยส่วนตัวยะปัจจัยที่ลงมาเนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นวิสัยนะเป็นตัวที่มีมีขอบเขตฐานะฉะนั้นการที่จะลงยะปัจจัยได้เราต้องลงไอ้นี่มาก่อนลงวิพัตมาก่อนโดยที่ว่าวิพัตนั้นต้องเป็นวิพัตที่กล่าวไม่กรรมะก็ภาวะด้วยนะครับเพราะว่ายะปัจจัยที่ลงมาเนี่ยมันลงมาในสถานที่หรือในที่ตั้งที่เป็นภาวะหรือไม่ก็กรรมะจะไม่ลงมาในฐานะหรือในที่ตั้งที่เป็นกัตตุตัวปัจจัยที่ลงมาในฐานะหรือที่ตั้งที่เป็นกัตตุนะจะเป็นพวกวิกลณปัจจัยคราวนี้นะครับเราก็มาดูในรูปสำเร็จเนี่ยอนุอุปสรรคยังเห็นอยู่ภูธาตุยังเห็นอยู่ยะปัจจัยยังเห็นอยู่ส่วนตถาวิพัตในรูปสำเร็จเห็นเป็นถะตัวเดียวเราก็ต้องนึกหลักการที่เราเรียนมาแล้วนะครับนะตัวตถาวิพัตในบางครั้งเนี่ยสามารถที่จะอาเทศเป็นถะได้ด้วยกวัจจิธาตุวิพัตติปัจจยานังทีฆวิปริตาเทสะโรปาขมาจักดังนั้นก็จะมีการอาเทศเป็นตถะเป็นถะพอเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรก็รวมข้อหากันก็เป็นอนุภูยถะถูกเสวยแล้วต่อไปหลักเกณฑ์ข้อที่8ลงอุอาคมเพราะตถะมหายตนีวิพัตข้างหลังหลักการนี้ก็ไม่มีสูตรธรรมโดยตรงนะครับต้องอ้างมหาสูตรก็คือกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจยานังทีฆวิปริตาเทสะโรปาขมาจักอุทาหรณ์ว่าจะธาตุอวิกลณปัจจัยตถะอันนี้เป็นตถะอะไรมีไปเห็นเป็นตุมเหนะก็ต้องเป็นตถะตถาเยตนีวิพัตใช่ไหมครับปรัสบทมัชฌิมบุรุษพหุวจนะอาจารย์คะตรงนี้มันก็มีปโลกขาด้วยมีอัจฉตนีด้วยอะค่ะมีปโลกขาด้วยมีอัจฉตนีด้วยที่เป็นมัชฌิมบุรุษครับครับแยกยังไงคะแยกยังไงก็คือถ้าตามหลักตามหลักถ้าไปพบจริงๆเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นตถะเหมือนกันใช่ไหมตถะก็พิจารณาได้ครับเป็นหิยตนีหรือเป็นอัจฉตนีแต่ว่าอัจฉตนีเนี่ยมีใช้มากกว่าเราก็มองเป็นอัจฉตนีได้แต่ถ้าปโรคขามันจะมีเงื่อนไขปโรคขาเนี่ยมันต้องรับหลังอินทรีย์ใช่ไหมเราก็ต้องดูเหตุการณ์นะครับต้องดูเหตุการณ์มันมีอะไรได้บ้างว่าฐานะการใช้ปโรคขาวิพัตเนี่ยก็คือได้ยินคนอื่น
มองมาอีกต่อหนึ่งเราก็ดูดีเหตุการณ์นั้นใช่ไหมผู้พูดเนี่ยได้ยินคนอื่นบอกต่อมาไหมหรือว่าผู้พูดเนี่ยพูดโดยความที่ตัวเองหลงลืมสิ่งที่ได้กระทำไปหรือว่าไม่หลงลืมหรอกแต่พูดพยายามที่จะปกปิดกบเกลื่อนสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไปเราก็ต้องไปพิจารณาดูว่ามันจะเข้าข่ายปโรคขาไหมก็ต้องไปดูตรงนั้นแหละต้องไปดูในเหตุการณ์เวลาเราไปเจอเนี่ยในรูปประโยคก็ต้องดูว่ามันเหตุการณ์มันเป็นไปในลักษณะนั้นไหมถ้าเกิดมันไม่เป็นไปในลักษณะนั้นเราก็ตัดปโรคขาออกไปเลยนะครับส่วนหิยัตตนีอัจฉตนีวิภัตพิจารณาได้ทั้งนั้นนะถึงแม้โดยหลักการทางไวยากรณ์เนี่ยหิยัตตนีวิภัตจะบอกว่านะเริ่มแต่เมื่อวานนี้เป็นอดีตที่เกิดขึ้นโดยเริ่มจากเมื่อวานนี้ส่วนอัจฉตนีวิภัตเนี่ยเป็นอดีตที่เกิดขึ้นเริ่มจากวันนี้เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นส่วนของหลักการแต่ว่าเวลาใช้ในการใช้จริงๆเนี่ยนะโดยมากที่เห็นใช้เนี่ยใช้อัจฉตนีวิภัตมาแล้วก็มีการใช้หิยัตตนีวิภัตบ้างแต่ซึ่งในการใช้โดยความเป็นอดีตจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มจากเมื่อวานนี้หรือเริ่มจากวันนี้เนี่ยนะครับในการใช้มันก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักการนั้นจริงๆมันไม่ได้เป็นไปตามหลักการของชื่อไอ้ตัวชื่อวิภัตฉะนั้นตรงที่เราไปเจอเนี่ยเราก็อาจจะมองเป็นหิยัตตนีหรือมองเป็นอัจฉตนีก็ได้นะครับแต่ว่าที่พบการใช้เยอะเนี่ยก็จะพบการใช้เป็นอัจฉตนีวิภัตซะเยอะแล้วก็อย่างในเดี๋ยวนะอย่างในรูปสิทธิเองนะครับถ้าอย่างในรูปสิทธิเองเนี่ยไอ้รูปพวกเนี้ยเวลาท่านแสดงรูปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวจจท่าเกี่ยวกับวจจท่าอย่างเช่นในสูตร4ขอให้ดูในสูตร478ก็ได เนี่ยดูใน478เกี่ยวกับวจจท่าดูตรงเวลาแสดงเนี่ยในกัตตุรูปเนี่ยวจติวจันติ
วัสวัจสิวัจถะวัจามิวัจามะอันนี้วัตตมนาวิภักคราวนี้ท่านวัตตมนาวิภักท่านพูดแค่นี้แล้วก็มาพูดในรูปกรรมพูดในรูปกรรมอุจจเตอุจจันเตวุจจเตวุจจันเตวุจจติวุจจันติอันนี้เป็นเรื่องของวัตตมนาวิภัตต์ต่อไปไปปัญจมีรูปกัตตุรูปวัจจตุกัมมรูปวุจจตุแสดงไว้แค่นี้ต่อไปสัตตมีกัตตุรูปวัจเจยะกัมมรูปวุจเจยะแสดงไว้แค่นี้แล้วคราวนี้ไปเฮียตนีใช่ไหมครับเฮียตนีอาวจากับตัวรูปนะอาวุจจากรรมรูปอันนี้คืออาต่อไปอูอวจูกับตัวรูปอวุจจูกรรมรูปต่อไปโออาอูโอตถะอวจจาอวจโจอันนี้ตถะอวจุตถะอันนี้ในรูปยัตตนีที่ท่านแสดงไว้อาอูโอตถะต่อไปอังอวัจจอวัจจังมหาอวัจจมหาแล้วก็มาอัตโนบทอาวะจุดถักเหมือนกันรูปเหมือนกันเลยหียัตตนีส่วนถ้าเป็นรูปอัจฉัตตนีนะครับเป็นรูปอัจฉัตตนีเนี่ยถ้าเป็นตถะเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้อโวจุตถะโดยมีการอเทศอะเป็นโอได้สูตรเนี่ยเป็นอโวจุตถะถ้าเป็นหิยัตตนีจะเป็นอวะจุตถะอัจฉัตตนีจะเป็นอโวจุตถะจะนิยมใช้ในรูปอโวจุตถะงั้นที่เราเห็นตัวนี้เป็นอะไรอ่ะยัตตนีหรืออัจฉัตตนีอันเนี้ยยัตตนีอันเนี้ยอัจฉัตตนีท่านแสดงให้ดูทั้งสองรูปเพราะว่าตามหลักการพูดถึงยัตตนีแล้วก็อัจฉัตตนีก็มีความต่างกันอยู่นะครับมีความต่างกันอยู่ถ้าเป็นในอัจฉัตตนีถ้าเป็นอัจฉัตตนีก็จะมีการอาเทศอะของวัจจะคืออะทิวะอันนี้เป็นโอด้วยวัจจสัจฉตะนิมหิมการโอโอมาดูอุทาหรณ์นะครับ
วัจจธาตุอปัจจัยตถะตถะถ้าตามที่อุทาหรณ์ท่านแสดงตรงนี้ท่านหมายถึงทั้งตถาหิยตนีแล้วก็ตถาอัจฉตนีส่วนอีกรูปหนึ่งว่าจากธาตุอวิคลนปัจจัยมหามหานี่ก็เหมือนกันนะครับหมายถึงมหาหิยตนีแล้วก็มหาอัจฉตนีเพียงแต่ว่ารูปหน้าเนี่ยเป็นรูปบทที่ประกอบกับตถามหาหิยตนีวิภัตติส่วนรูปหลังเป็นรูปบทที่ประกอบกับตถามหาอัจฉตนีวิภัตติแล้วก็มันเป็นวิภัตติบุรุษไหนเราก็ดูท่านมีการใส่ประมาณตุมเพกับไม่ยังอันนี้ถ้าเราเห็นตุมเพอันนี้ก็เป็นตถะเป็นตถะไหนอุโอตถะใช่ไหมเป็นตถะอิยตนีวิภัตมัชฌิมบุรุษพหุวจนะอันนี้ก็เป็นตถะอัจฉตนีวิภัตปรัสบทมัชฌิมบุรุษพหุวจนะเหมือนกันอีอุงโอตถะส่วนตรงนี้ท่านใช้เป็นมยังฉะนั้นตรงนี้มหาก็จะต้องเป็นมหาหิยตนีวิภัตปรัสบทอุตมบุรุษพหุวจนะอาอูโอตถะอังมหาส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็นมหาอัจฉตนีวิภัตอีอุงโอตถะอิงมหาก็มหาอัจฉตนีวิภัตปรัสบทอุตมบุรุษพหุวจนะสำหรับตรงนี้ก็มีตัวให้สังเกตความต่างอยู่ก็คือถ้าไม่มีการอาเทศอะของวัจจธาตุเป็นโอก็จะรูปที่เห็นนี้ก็จะเป็นอัจฉตนีถ้ามีการอาเทศอะของวัจจธาตุเป็นโอรูปที่เห็นนี้ก็จะเป็นรูปหน้าจะเป็นหิยตนีแล้วก็รูปหลังจะเป็นอัจฉตนีดูรูปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งท่าภูวาทิโยธาตโวผมพูดให้ฟังพอผ่านหูไปก่อนนะครับลบสละที่สุดท่าทาตุสันโตโลโปเนกัสละสะลงตถาหิยตนีวิภัตปรัสบทมัชฌิมบุรุษพหุวจนะด้วยหิโยปพุตติปัจจเขหิยตนีลงอวิกลนปัจจัยด้วยภูวาทิโตอะอันนี้มันหิยตนีลงอะโอเคเสร็จแล้วทำไงก่อนนะครับก่อนอื่นก็ใช้ตัวตถะหิยตนีวิภัตซึ่งเป็นใช้ตถะหิยตนีวิภัตเนี่ยเป็นนิมิตลงอาคมหน้าท่าด้วยอาการาคโมหิยตนีอัจฉตนีการาธิปตีสุแล้วก็ใช้ตัวตถะนะครับตัวตถะหิยตนีวิภัตซึ่งอยู่ในกลุ่มของอสัพพคาตุกะวิภัตเนี่ยลงอีอาคมหลังท่าด้วยอีกาลาคโมอสัพพคาตุกัมหิลงอีอันนี้ลงอุอาคมให้ลงอีอาคมโทษรูปนี้เขาใช้ลงอุอาคมไม่ใช่อาเทศอาคือว่าเป็นรู
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่สิว่าจักว่าสักว่าหาปีนมุกกาโลว่าเสยไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้อุมันอยู่ที่จักมันไม่ได้อยู่ที่วะโอ้ค่ะอุมันอยู่ที่จักมันไม่อยู่ที่วะโออุอาคุก็อันนี้ใช้วิธีการลงอุอาคมไอ้สูตรนี้คือในรูปกรรมนะครับในรูปกรรมอ๋อก็เป็นกรรมค่ะในรูปกรรมและนี่เป็นอุของวะด้วยคืออาเทศวะเป็นอุเลยนะอาเทศวะเป็นอุอย่างพวกรูปเนี้ยอันนี้ลงอุอาคมมานะครับลงอุอาคมมาไม่มีสูตรธรรมนะครับต้องใช้กวัจจิธาตุนะกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจญานังทีฆวิปริตาเทสะโลปาขมาจักแต่พอลงมาแล้วก็เพราะสระหลังลบสระหน้าปกติสระหลังสระโลโปมาเทสะปัจจญาทิมหิสระโลเปตุปกติแล้วก็นำเพียรชนะจากสุอุอักษรหลังในเยปรังยุตเตก็จะสำเร็จเป็นบทว่าอวะจุตตะได้กล่าวแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอวะจุมมหานะมายังอันว่าเราทั้งหลายอวะจุมมหาได้กล่าวแล้วก็เหมือนกันนะตั้งวจชื่อธาตุภูวาทโยธาตะโวลบสละที่สุดธาตุธาตุสันโตโลโปเนกัสลัสสะลงมหาหิยตนีวิพัตปรัสบทอุตตมบุรุษพระหูวจนะนะครับด้วยหิโยปพุติปัจจเขหิยตนีลงอะวิกลนะปัจจัยหลังว่าจะธาตุด้วยภูวาทิโตอะเสร็จแล้วก็ใช้มหาวิพัตเป็นนิมิตนะครับลงอุอาลงอะอาคมก่อนนะในเพราะมหาวิพัตที่เป็นหิยตนีวิพัตนะครับลงอะอาคมหน้าธาตุด้วยอะการาขโมหิยตนีอัจฉตนีการาธิปติสุแล้วก็ใช้มหาวิพัตเป็นนิมิตอีกทีหนึ่งลงอุอาคมหลังภาด้วยกวัจจิธาตุวิพัตติปัจจญานังทีฆวิปริตาเทสะโรปาขมาจักต่อจากนั้นก็เพราะสละหลังลบสละหน้าปกติสละหลังสละโลโปมาเทสะปัจจญาทิมหิสละโลเปตุปกตินำเพียรชนะจักสุอุอักษรหลังนเยปรังยุตเตก็จะสำเร็จรูปเป็นบทว่าอวะจุมหานะเราทั้งหลายได้กล่าวแล้วต่อไปถ้าเป็นรูปหลังอโวจุตถะอโวจุตถะเนี่ยเราไม่ต้องลงวิกลนปัจจัยก็ได้นะครับเพราะมันเป็นอัจฉตนีวิภัตก็เขียนแค่ว่าวจจบวกตถะอันนี้ก็วจจบวกมหาอัจฉตนีวิภัตมันอยู่ในกลุ่มของอัสัพพธาตุกะวิภัตดังนั้นเวลาตั้งธาตุลงวิภัตแล้วไม่ต้องลงวิกลนปัจจัย
ในการทำทำอโวจุตถะก่อนอันนี้เดี๋ยวพวกนี้เราก็ได้ต้องไปฝึกทำอยู่แล้วนะครับตั้งวัจจะชื่อธาตุภูวาทิโยธาตโวลบสละที่สุดธาตุธาตุสันโตโลโปนีกัสลัสสะลงตถะอัจฉัตตนีวิพัฒน์ปรัสบทมัชฌิมบุรุษพหุวจนะด้วยสมีเปตชัตตนีวิกัลณปัจจัยไม่ต้องลงนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสัพพธาตุกะวิภัตต์ต่อจากนั้นนะเพราะอัจฉัตตนีวิภัตต์ที่อยู่เบื้องหลังก็ลงอาคมนาธาอาการาขโมยัตตนีอัจฉัตตนีการาธิปตีสุขต่อจากนั้นเพราะตถะวิภัตต์ที่อยู่เบื้องหลังลงอุอาคมหลังธาด้วยกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจญานังทีฆะวิปริตาเทสะโรปาเข้ามาจากหรือถ้าเรากลัวว่ามันจะขวางนิมิตก็ยังไม่ต้องลงก็ได้นะเอาอะที่วะเป็นอุก่อนด้วยสูตรเนี้ยไม่ใช่ดิอันนี้วะเป็นอุที่วะเป็นอุก็ใช้อะไรวัจจวัสสะวัจจสะมัจจตะนิธิมักกาโลใช่หรือใช่ค่ะวัจจสะมัจจตะนิธิมักกาโลใช่ไหมตะกี้บอก479อ๋อใช่ใช่อันนั้นอะเป็นโอใช่ใช่อะเป็นโอใช้479นะครับเนี่ยสูตรเนี้ยนะอะอักษรของธาตุนี้คือวัจจ์ย่อมถึงซึ่งความเป็นโอในเพราะอัจฉัตตนีวิภัตติที่อยู่เบื้องหลังสี่เจ็ดเจ็ดทับสี่เจ็ดเก้าเราก็ใช้ตถาวิภัตเป็นนิมิตนะครับอาเทศอะของวัจจท่านี้เป็นโอนะด้วยวจัตสัจตะนิมหิมะกาโรวจัตสัจตะนิมหิมะกาโรโอเสร็จแล้วก็ใช้ตถาวิภัตเป็นนิมิตอีกครั้งหนึ่งลงอุอาคมหลังท่าด้วยกวัจจิธาตุวิภัตติปัจจญานังทีฆะวิปริตาเทสะโรปาเข้ามาจักแล้วก็นำเพียรชนะจักสู่อุปอักษรหลังด้วยนะเยปรังยุตเตนะก็จะได้รูปเป็นอโวจุตถะนะคุณทั้งหลายได้กล่าวแล้วต่อไปอโวจุมหาก็เหมือนกันนะครับต่างกันเพียงแค่บทวิพัฒน์นี้ตั้งวัจจชื่อธาตุภูวาทิโยธาตโวลบสละที่สุดธาตุธาตุสันโตโลโปนีกัสสะลงมหาอัจฉัตตนีวิพัฒน์ปรัสบทอุตมบุรุษพหุวจนะด้วยสมีเปตชัตตนีเพราะมหาวิพัฒน์ที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพราะมหาอัจฉัตตนีวิภัตติอยู่เบื้องหลังลงอาคมนาธาด้วยอาการาขโมหิยัตตนีอัจฉัตตนีการาธิปัตติสุข
เพราะมหาอัจจตนีวิภัตที่อยู่เบื้องหลังอาเทศอะของวัจจเป็นโอด้วยวัจจสัจตะวัจจสัจตะนิมหิมการโอโอแล้วก็เพราะมหาวิภัตที่อยู่เบื้องหลังลงอุอาคมหลังท่าวจิธาตุวิภัตติปัจจญานังทีฆวิปริตาเทสะโรปาขมาจักแล้วก็นำเพียรชนะจักสู่อุอักษรหลังนเยปรังยุตเตก็จะสำเร็จรูปเป็นอโวจุมมหาเราทั้งหลายได้กล่าวแล้วอันนี้ก็หิยัตนีวิภัตจบนะครับต่อไปก็ขึ้นวิภัตหมวดที่6อัจฉตนีวิภัตอัจฉตนีวิภัตอีอุงโอตถะอิงมหาอาอูเสวหังอังมเหนะปโรคขาหิยตนีแล้วก็อัจฉตนีเนี่ยท่องให้ดีๆนะเพราะว่ามันจะตีกันมันคล้ายๆกันนะครับต้องกำหนดให้ดีๆถ้าปโรคขาจะเป็นอะไรอะอุใช่ไหมอะอุเอตถะอังมหาตถะเรตโถวะโหอิงมะเหอันนี้จะเป็นปโรคขาอะอุเอตถะอังมหะตถะเรตโถวะโหอิงมะเหแล้วถ้าเป็นหิยัตนีล่ะอาใช่ไหมครับอาอุโอตถะอังมหะตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสอย่างบางทีที่จะจำสลับกันนะครับจะจำสลับกันถ้าเป็นรูสิทธิจะกล่าวยัตนีก่อนนะก็จะเป็นอาอูโอตถะอังมหาตถะตถุงเสวหังอิงมหาเสแล้วก็มาปโรคขาอะอุเอตถะอังมหะตถะเลตโถวะโหอิงมะเหแล้วก็ไปอัจฉตนีอีอุงโอตถะอิงมหาอาอูเสวหังอังมะเหถ้ากัจเจนะอะไรก่อนปโรคขาก่อนเนาะนะครับถ้าตามกัจเจนะนี่ปโรคขาก่อนนะอันนี้จะอยู่สูตร426อันนี้จะอยู่สูตร427แล้วก็ต่อกันอันนี้จะอยู่สูตร428
แต่ถ้าเป็นในรูสิทธิจะสอนจะแสดงเหียตนีก่อนแล้วค่อยมาปารโรขาแล้วก็ไปอัจฉตนีอันนี้ก็ต้องกำหนดให้ดีๆนะครับมาว่ากันในส่วนอัจฉตนีวิภัตติอีอุงโอตถะอิงมหาอาอูเสวหังอังมเหก่อนอื่นมาดูความหมายก่อนนะครับอัจฉตนีวิภัตติคือวิภัตที่กล่าวแสดงกิริยาที่มีในวันนี้นะครับในอดีตการที่ปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์หรือไม่ก็ตามโดยเริ่มจากวันนี้นะวิภัตที่กล่าวแสดงกิริยาที่มีในวันนี้ในอดีตการนะครับก็คือผ่านมาแล้วในวันนี้แหละนะซึ่งกิริยานั้นนะครับจะปรากฏเฉพาะหน้าต่ออินทรีย์ก็ได้หรือไม่ก็ได้นะโดยเริ่มจากวันนี้นะดังวจนัตถะว่าอัจฉภวาอัจฉตนีนะครับเพราะว่ามีอัจฉะในวันนี้อัจฉตนีชื่อว่าอัจฉตนีความหมายผ่านนะครับต่อไปจำนวนบทอัจฉตนีวิภัตตินั้นมี12บทก็คืออีอุงโอตถะอิงมหาอาอูเสวหังอังมเหถ้าเฉพาะอัจฉตนีวิภัตติเองเนี่ยท่องไม่ยากนะนะครับคราวนี้จำแนกอัจฉตนีวิภัตต์ตรงนี้ต้องแก้หมดเลยนะก๊อปมาแล้วก็ไม่ได้จำแนกอัจฉตนีวิภัตต์โดยบทบุรุษพจน์อีอุงโอตถะอิงมหา6บทที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับถ้าเรียกเขาโดยความเป็นบทเขาจะมีชื่อว่าปรัสบทส่วน6บทหลังอาอูเสวหังอังมเหถ้าเรียกชื่อเขาโดยความเป็นบทเขาจะมีชื่อว่าอัตโนบทต่อไปบุรุษล่ะนะครับนาวิภัตวิภัตตัวหน้าของแต่ละคู่ทั้งที่อยู่ในปรัสบทแล้วก็อัตโนบทอีอีไม่ใช่ดิปฐมบุรุษใช่ไหมบุรุษก่อนพูดถึงบุรุษอ
นะวิพัตคู่แรกนะครับของแต่ละกลุ่มบทวิพัตคู่แรกของแต่ละกลุ่มบทก็คืออีอุงอาอูเมื่อจำแนกโดยความเป็นบุรุษจะมีชื่อว่าปฐมบุริสะหรือปฐมบุรุษวิพัตคู่ที่2นะครับหรือคู่ที่อยู่ตรงกลางของแต่ละกลุ่มบทโอตทะเสวหังนะเมื่อเรียกเขาโดยความเป็นปุริสะหรือบุรุษเขาจะมีชื่อว่ามัชฌิมปุริสะหรือมัชฌิมบุรุษต่อไปวิพัตคู่ท้ายนะครับของแต่ละกลุ่มบทอิงมหาอังมเหเมื่อเรียกเขาโดยความเป็นปุริสะหรือบุรุษเขาจะมีชื่อว่าอุตมะปุริสะหรืออุตมะบุรุษจำแนกโดยความเป็นบุรุษต่อไปจำแนกโดยความเป็นพจน์นะครับนะวิพัตตัวหน้านะวิพัตตัวหน้าในแต่ละคู่นะครับของทั้งสองกลุ่มบทเมื่อเรียกเขาโดยความเป็นพจน์เขาจะมีชื่อว่าเอกพจน์นะวิพัตตัวหลังนะครับของแต่ละคู่ทั้งสองกลุ่มบทนะเมื่อเรียกเขาโดยความเป็นพจน์เขาจะมีชื่อว่าพหูพจน์เราก็ต้องจำแนกอย่างนี้ให้ได้นะครับยกองค์ขึ้นมาถามเนี่ยองค์ตัวนี้นะครับถ้าเรียกนะถ้าเรียกโดยความเป็นวิพัตแล้วชื่อว่าวิพัตอะไรก็ต้องตอบว่าชื่อว่าอัจฉริยวิพัตถ้าเรียกโดยความเป็นบทชื่อว่าปรัสบทถ้าเรียกโดยความเป็นบุรุษชื่อว่าปฐมบุรุษปฐมบุริสะถ้าเรียกโดยความเป็นพจน์ชื่อว่าพหูพจน์ตัวอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับนะส่วนตารางขวามือสุดก็มีการใช้หัวข้อคำว่าโยคะนะเพื่อให้เห็นถึงการประกอบเกี่ยวเนื่องนะเวลาที่เราใช้บทกริยาขยาที่ประกอบกับวิพัตเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิพัตที่ชื่อว่าปฐมบุรุษวิพัตที่ชื่อว่ามัชฌิมบุรุษหรือวิพัตที่ชื่อว่าอุตตมบุรุษเวลาบทกริยาขยาดที่ประกอบกับวิพัตที่ชื่อว่าที่มีการประกอบกับวิพัตที่มีชื่อว่าปฐมบุริสะบทกริยานั้นก็จะประกอบเกี่ยวเนื่องกับสับนามได้ทั่วๆไปโดยที่ว่าบทกริยานั้นนะครับบทกริยาที่ประกอบกับวิพัตฝ่ายวิพัตที่ได้ชื่อว่าปฐมบุรุษนั้นบทกริยานั้นเมื่อเรียกโดยความเป็นโยคะเนี่ยนะครับจะได้ชื่อว่านามโยคะเพราะประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทนามได้ทั่วๆไปเว้นสองศัพท์ก็คือตุมภศัพท์แล้วก็อัมภศัพท์ส่วนบทกริยาขยาดที่ประกอบกับวิพัตที่ได้ชื่อว่ามัชฌิมบุรุษนะบทกริยาขยาดนั้นเนี่ยเวลาไปใช้ในประโยคจะประกอบเกี่ยวเนื่องกับศัพท์นามได้เพียงศัพท์เดียวก็คือตุมภศัพท์โดยที่ว่าถ้าอยู่ในประโยคกัตตุนะก็จะใช้ตุมหะศัพท์นะเป็นบทกัตตุถ้าอยู่ในประโยคกรรมก็จะใช้ตุมหะศัพท์นั้นเป็นบทกรรมส่วนวิพัตที่ได้ชื่อว่าอุตมะปุริสะ
นะบทกิริยาขยาที่ประกอบกับวิพัตที่ชื่อว่าอุตตมปุริสสะบทกิริยาขยานั้นจะประกอบเกี่ยวเนื่องกับศัพท์นามได้เพียงศัพท์เดียวคืออัมภสัพท์นะครับถ้าเป็นในประโยคกัตตุก็บทกัตตุนั้นก็คือจะเป็นอัมภสัพท์เอกพจน์ก็อหังพหูพจน์ก็มยังถ้าในกรรมก็เช่นเดียวกันนะครับบทกรรมนั้นก็จะต้องเป็นศัพท์ได้ศัพท์เดียวคืออัมภสัพท์มาดูต่อนะครับ1กับ2เป็นการจำแนกโดยความเป็นบทอีอุงโอตถะอิงมหานะเมื่อเรียกเขาโดยความเป็นบทจะชื่อว่าปรัสสบทวิพัตที่ชื่อว่าปรัสสบทนี่เป็นลงในอัตกัตตุเท่านั้นนะครับหรือว่ากล่าวอัตกัตตุได้อย่างเดียวต่อไปอาอูเสวหังอังมะเหอันนี้เมื่อเรียกเขาโดยความเป็นบทเขาจะมีชื่อว่าอัตโนบทวิพัตที่ได้ชื่อว่าอัตโนบทนั้นนะครับเวลาประกอบอยู่ในบทกิริยาขยาดนะครับเขาสามารถที่จะกล่าวอัตกัตตุกัมมะแล้วก็ภาวะได้ทั้งสามถ้าพูดโดยรวมนะพูดโดยรวมแต่ถ้าพูดโดยจำแนกเนี่ยนะครับไอ้ที่กล่าวอัตกัตตุกัมมะและภาวะได้ทั้ง3เนี่ยมีอยู่แค่2ตัวนี้ก็คือวิพัตที่เป็นอัตโนบทปฐมบุรุษอันนี้สามารถกล่าวอัตกัตตุกัมมะและภาวะได้ทั้ง3ส่วนไอ้4ตัวนี้กล่าวได้แค่อัตกัตตุแล้วก็อัตกัมมะไม่ได้กล่าวอัตภาวะนะเพราะในบทกิริยาขยาดที่เป็นภาวะรูปเนี่ยตามหลักการนะครับจะเป็นบทกิริยาขยาดที่ประกอบกับวิพัตที่เป็นฝ่ายอัตโนบทปฐมบุรุษแล้วก็เอกวจนะนะโดยมากนะครับแต่ว่าโดยส่วนน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบกับวิพัตอัตโนบทปฐมบุรุษพหูวจนะก็ได้ฉะนั้นถ้ามีการแบ่งย่อยออกไปจริงๆเนี่ย2ตัวนี้นะครับจะสามารถกล่าวอัตกัลกะได้ทั้ง3กัตตุกัมมะแล้วก็ภาวะส่วน4ตัวนี้จะกล่าวได้แค่อัตกัตตุแล้วก็กัมมะภาวะไม่ได้ต่อไปจำแนกด้วยความเป็นบุรุษก็คือข้อ3ข้อ4ข้อ5อีอุงอาอูวิพัตสี่ตัวนี้นะครับเวลาเรียกเขาโดยความเป็นบุรุษจะมีชื่อว่าปฐมบุรุษจะประกอบคู่กับนามศัพท์นะครับเวลาเป็นอาขยาดบทจะเรียกอาขยาดบทนั้นด้วยคำว่านามโยคะส่วนนามศัพท์ที่ประกอบคู่กับอาขยาดบทที่เรียกว่านามโยคะนามศัพท์นั้นจะใช้ชื่อว่านามสัทธะนะครับต่อไปโอตถะเสวหังสี่บทนี้เวลาเรียกเขาโดยความเป็นบุรุษเขาจะมีชื่อว่ามัชชิมะบุรุษประกอบคู่กับตุมหะสัพนะเวลาสำเร็จเป็นบทอาขยาดเนี่ยบทอาขยาดนั้นเราจะเรียกเขาโดยความเป็นโยคะมีชื่อว่าตุมหะโยคะส่วนตุมหะสัพที่ประกอบคู่กับบทอาขยาดที่เรียกว่าตุมหะโยคะเนี่ยตุมหะสัพนั้นจะเรียกว่าตุมหะสัทธะต่อไปอิงมหาอังมเหสี่บทนี้เมื่อเรียกเขาโดยความเป็นบุรุษเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าอุตตมบุรุษประกอบคู่กับอัมหสัพเวลาสำเร็จเป็นบทกิริยาขยาดบทกิริยาขยาดนั้นเมื่อเรียกโดยความเป็นโยคะจะมีชื่อว่าอัมหโยคะนะเพราะว่าประกอบเกี่ยวเนื่องกับอัมหสัพส่วนตัวอัมหสัพที่ประกอบอยู่คู่กับบทกิริยาขยาดที่เรียกว่าอัมหโยคะเนี่ยอัมหสัพนั้นจะใช้ชื่อว่าอัมหสัทธะต่อไปว่าโดยความเป็นพจน์บ้างนะครับอีโออิงอาเสอังอีโออิงอาเสอัง
เมื่อเรียกเขาโดยความเป็นพจน์ก็จะมีชื่อว่าเอกพจน์เพราะว่ากล่าววัตถุสิ่งเดียวต่อไปอุงตถะมหาอูวหังมเหเมื่อเรียกเขาโดยความเป็นพจน์เนี่ยเขาจะมีชื่อว่าพหูพจน์เพราะว่ากล่าววัตถุหลายสิ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะนักเรียนก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับจำแนกอัจฉริยวิพัฒน์โดยบทบุรุษแล้วก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงครึ่งเรามาว่ากันต่อในหัวข้อต่อไปการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับวิพัฒน์เช้านี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ